หลากมุมตั้งนายกรัฐมนตรีรอสวระเหิดสมการสวระเหิดรออีก10เดือนให้สวหมดวาระวันที่11พฤษภาคม2567เพื่อปิดสวิตช์โหวตนายกรัฐมนตรีถูกเสนอขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนในการจัดตั้งรัฐบาลเลือกนายกรัฐมนตรีมีเสียงขานรับอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในโลกโซเชียลจนกลายเป็นวลีรอมา9ปีแล้วรออีก10เดือนทำไมจะไม่ได้ประเด็นนี้นำมาสู่ความเห็นต่างเกี่ยวกับอำนาจสว.โหวตนายกรัฐมนตรี2ทนายชื่อดังนายนรวิทย์ล่าแหล่งโพสต์ Facebook เตือนสว.ไม่ได้อยู่อีกแค่10เดือนและสว.รักษาการยังมีสิทธิเลือกนายกรัฐมนตรีได้บทเฉพาะการมาตรา269ในรัฐธรรมนูญ60กำหนดวาระ250สว.ไว้5ปีซึ่งจะสิ้นสุดลงวันที่11พฤษภาคม2567แต่สว.ยังรักษาการต่อได้จนกว่าจะมีสว.ชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา269 6 บวก 109ซึ่งไม่มีบทบัญญัติและบทเฉพาะการใดห้ามสว.รักษาการเลือกนายกรัฐมนตรีขณะที่พ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.พ.ศ. 2561 การเลือกสว.มีขั้นตอนมากอาจใช้เวลานานอย่างน้อย6เดือนหรือ1ปีด้านนายวินยัติชาติมนตรีเลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพก็ระบุรัฐธรรมนูญมาตรา109วรรค3บัญญัติว่าเมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงให้สมาชิกวุฒิสภาอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่ชัดเจนว่าการครบวาระจริงของสว.ต่อเมื่อมีสว.ชุดใหม่แล้วสว250คนที่คสช.เสนอแต่งตั้งในระหว่างรักษาการตามมาตรา109วรรค3รัฐธรรมนูญ60ก็ไม่มีบัญญัติเป็นข้อห้ามมีให้สว.ชุดเดิมโหวตนายกรัฐมนตรีไว้เลยจึงควรตั้งรัฐบาลให้ได้ให้ประเทศเดินหน้าคือหนทางที่ดีกว่าขณะที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายชี้แจงว่าแม้ระหว่างการคัดสรรสว.ชุดใหม่สว.ชุดเก่าต้องรักษาการต่อแต่จะไม่มีส่วนในการเลือกนายกรัฐมนตรีในช่วงรักษาการได้เพราะการเลือกนายกรัฐมนตรีล็อกเอาไว้5ปีพอครบ5ปีวันที่11พฤษภาคม2567ก็หมดไปสว.ที่รักษาการให้อยู่เพื่อปฏิบัติหน้าที่อื่นไม่ใช่การเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272โดยที่นักวิชาการด้านกฎหมายเห็นไปทางเดียวกันนายณัฐกรวิทิตานนท์คณะรัฐศาสตร์ม.เชียงใหม่กล่าวว่าเมื่อสว.ครบวาระวันที่11พฤษภาคม2567หากยังนั่งรักษาการต่อไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ไม่มีอำนาจโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้เพราะเมื่อสิ้นสุดวาระ5ปีหมายถึงอำนาจพิเศษที่เคยมีในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะหมดไปพร้อมกับวาระ5ปีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเป็นหน้าที่พิเศษที่ให้มาแค่5ปีย้ำว่าได้หมดไปแล้วพร้อมวาระจากนั้นกระบวนการสรรหาสว.ก็ดำเนินไปตามขั้นตอนซึ่งสว.ชุดใหม่ไม่ได้มีอำนาจเข้ามาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วและจำนวนสว.ก็จะลดจาก250คนเหลือ200คนด้านนายยุทธพรอิสรชัยคณะรัฐศาสตร์ม.ศ.ท.กล่าวว่าตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติสว.รักษาการไม่มีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติการเลือกนายกรัฐมนตรีของสว.จะทำในช่วง5ปีแรกเมื่อทำหน้าที่เกิน5ปีแรกไปแล้วแม้สว.จะรักษาการต่อก็ไม่มีอำนาจตามมาตรา272นอกจากนี้สว.และสภานิติบัญญัติไม่เหมือนฝ่ายบริหารคือรัฐบาลที่มีหลักการที่เรียกว่าความต่อเนื่องของฝ่ายบริหารหรือที่เรียกว่าประเทศจะขาดรัฐบาลไม่ได้ขณะที่ฝ่ายนิติบัญญัติมีหน้าที่3กรอบ
ือเป็นตัวแทนประชาชนออกกฎหมายตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารซึ่งเป็นหน้าที่หลักของฝ่ายนิติบัญญัติไม่มีความจำเป็นต้องยึดหลักความต่อเนื่องเหมือนกับฝ่ายบริหารแม้สว.จะรักษาการก็ทำหน้าที่ได้สามกรอบนี้ส่วนการเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้รวมอยู่ด้วยแต่เป็นบทเฉพาะการซึ่งกำหนดให้สิ้นสุดลงใน5ปีจึงไม่น่ากระทบต่อการโหวตนายกรัฐมนตรีนายยุทธพรกระตุกให้คิดว่าหากสถานการณ์ดำเนินไปจนถึงเวลานั้นก็เชื่อว่าคงมีคนไปตีความวินิจฉัยเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจโหวตนายกรัฐมนตรีฉะนั้นถ้าไม่อยากให้เป็นปัญหาก็ควรเลือกนายกรัฐมนตรีให้จบก่อนไม่ต้องรอถึง10เดือนนายประจักษ์ก้องกีรติอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ม.ธรรมศาสตร์มองว่า10เดือนนานไปแต่ที่น่าสนใจคือที่ประชาชนบอกว่ารอได้สะท้อนว่าคนจำนวนมากไม่ต้องการให้ฝ่ายขั้วอำนาจเก่ากลับมาเป็นรัฐบาลถ้า8พรรคอ่านการเมืองออกต้องจับมือกันทำสงครามความชอบธรรมแรงกดดันจะไปอยู่ที่สว.และไม่ต้องรอถึง10เดือนพักก้าวไกลเองก็เห็นว่า10เดือนนานเกินไปนายวิโรจน์ลักขณาอดิสรส.ส.บัญชีรายชื่อพักก้าวไกลมองบนเกมเดียวกันว่าไม่ได้บอกให้รอ10เดือนแต่ถ้า8พักจับมือกันไปความกดดันตกไปอยู่กับสว.และเริ่มนับถอยหลังเพราะเวลาที่ขวางการจัดตั้งรัฐบาลจะน้อยลงทุกทีสุดท้ายการจัดตั้งรัฐบาลจะได้ก่อน10เดือนนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลระบุชัดการจัดตั้งรัฐบาลรอ10เดือนนานเกินไปถือเป็นฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดและสุดขั้วแค่มองว่ายืดเยื้อหน่อยจากที่คาดหวังหาก8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลยังจับมือกันไว้แน่นแรงกดดันจะไปอยู่ที่สว.อดีศรชวนบิ๊กตู่ไปรับด้วยกันเผยทักษิณให้เศรษฐาไปอยู่ทำเนียบอิงดูแลพท.อดีศรยกทักษิณเป็นผู้นำจิตวิญญาณเชื่อไม่หวนการเมืองชวนประยุทธ์ไปรับที่โทนี่ที่สนามบินย้ำเพื่อไทยเสนอชื่อเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กรกฎาคม2566ที่พรรคเพื่อไทยพท.นายอดีศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีประกาศเดินทางกลับไทยในวันที่10สิงหาคมว่าแค่ได้ยินจากนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีว่านายทักษิณจะกลับไทยก็ดีใจแล้วถือเป็นการเสริมกำลังใจเพราะท่านเป็นสัญลักษณ์เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรตนคิดว่าประสบการณ์ที่ท่านเดินทางไปทั่วโลกคงจะนำมาให้คำปรึกษาได้ในทุกส่วนไม่เฉพาะแค่พรรคเพื่อไทยต้องบอกว่ายินดีต้อนรับส่วนขั้นตอนกลับมาแล้วจะไปอย่างไรตนไม่ทราบนายทักษิณถือเป็นขวัญกำลังใจอย่างยิ่งทุกครั้งที่ท่านพูดก็จะให้กำลังใจคนที่รู้จักเป็นจิตวิทยาที่หลายคนคงทำไม่ได้เหมือนท่านเป็นพลังที่ส่งเสริมกันนายทักษิณเป็นผู้สูงวัยคนหนึ่งที่อายุ74ปีก็อยากกลับไปสู่สามัญและเห็นใจท่านเกือบ20ปีแล้วจนมีหลานหลายคนแล้วและเชื่อว่านายทักษิณคงไม่กลับมาในเส้นทางการเมืองคงเป็นที่ปรึกษาวันๆมีคนมาเยี่ยมก็คงไม่มีเวลาทำอะไรนายอดิศรกล่าวเมื่อถามว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีระบุให้รอดูว่านายทักษิณจะกลับมาจริงหรือไม่นายอดิศรกล่าวว่าหากพลเอกประยุทธ์ว่างก็ไปรับเพราะเป็นนักเรียนเตรียมทหารด้วยกันสำหรับเรื่องคดีความไม่กังวลก็ดำเนินการกันไปเพราะทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเมื่อถามว่าภาพการเมืองใหญ่ของประเทศจะเปลี่ยนไปหรือไม่นายอดิศรกล่าวว่าคงไม่เปลี่ยนพรรคเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีส่วนที่นายทักษิณพูดว่าจะให้นางสาวแพทองธารดูแลพรรคและให้นายเศรษฐาไปอยู่ทำเนียบรัฐบาลนั้นเป็นการพูดติดตลกความจริงก็ไปด้วยกันเป็นเงากันอยู่แล้ว
เมื่อถามย้ำว่ามีการพูดจริงใช่หรือไม่นายอดิศรกล่าวว่านายทักษิณบอกว่านายเศรษฐาก็ไปอยู่ทำเนียบเพราะนายกรัฐมนตรีมีคนเดียวอีกคนหนึ่งต้องอยู่พักท่านพูดติดตลกเมื่อถามว่าชัดเจนแล้วใช่หรือไม่ว่านายเศรษฐาจะถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีนายอดิศรกล่าวว่าชัดมานานแล้วพูด The Right Man on the Right Job on the Right Timeทั้งนี้ตนไม่ทราบว่าการจัดตั้งรัฐบาลชัดเจนแล้วหรือไม่เพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยอ่อนน้อมถ่อมตนมีมิตรมีเพื่อนอยู่ทุกที่ซึ่งประเทศต้องเดินไปทุกฝ่ายให้ความร่วมมือดีทุกฝ่ายมีศักดิ์ศรีสวก็มีศักดิ์ศรีเราจะไม่แข็งเพื่อให้ชาติบ้านเมืองฝ่าวิกฤตนี้ไปได้เพราะถ้ารักษาการอีก10เดือนคนไม่เอาจำเป็นต้องมีรัฐบาลเมื่อถามถึงนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ระบุการที่นายทักษิณกลับไทยเกี่ยวกับเรื่องการเมืองแน่นอนนายอดิศรกล่าวว่าไม่ทราบไม่ขอวิจารณ์เพราะนายขูวิทย์เป็นรุ่นน้องเทพศิรินทร์ส่วนที่นายชูวิทย์จะเปิดเผยหลักฐานบางอย่างเกี่ยวกับนายเศรษฐานั้นถ้าเปิดก็เปิดให้ดีถ้าเปิดตามอำเภอใจเปิดตามใบสั่งมันก็มีทั้งเท็จทั้งจริงฝากถึงรุ่นน้องเทพศิรินทร์พูดให้ชนะอยู่ที่พวกสะดวกอยู่ที่เงินเจริญอยู่ที่นายฉิบหายอยู่ที่ปาก